ถ้าคุณมีความโรแมนติกมากพอคุณต้องดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามีแกดเจ็ตตัวหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมกันนะครับคำเตือนนะครับสำหรับคนที่จะแกะกล่องอันนี้ได้นะฮะจะต้องเป็นคนที่มีความโรแมนติกมากพอเท่านั้นนะครับเห็นคำเตือนอย่างนี้แล้วอยากรีบแกะเหลือเกินนะครับเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับที่อยู่ในมือของผมนี้นะครับก็คือเครื่องเล่น CD player นั่นเองนะครับโดยตัวนี้เขาใช้ชื่อที่เรียกว่า Long Time No See นะฮะไม่ได้เจอกันนานสมชื่อจริงๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยู่ในยุค90เนี่ยน่าจะเป็นยุคที่รู้จักและคุ้นเคยกันดีแต่ถ้าคุณเป็นคนเจนใหม่อาจจะงงนะครับว่าไอ้กล่องสี่เหลี่ยมนี่มันคืออะไรและเอาไว้ทำอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูกันนะครับสำหรับตัวแพ็กเกจจิ้งนะครับมาในกล่องสีเทานะครับดูเรียบๆหรูๆดูดีดูคลาสสิกมากๆเลยนะฮะสมยุควัย90กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องข้างในกันดีกว่านะครับว่าข้างในมันมีอะไรมาบ้างนะครับนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับแผ่นคู่มือการใช้งานนะครับเราคงไม่จำเป็นต้องดูมันนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเครื่องเล่น CD player ของเรานั่นเองนะครับตัวเครื่องเล่น CD player ตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะฮะคือสีขาวใสสีขาวแล้วปกสีฟ้านะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงคือเป็นรุ่นสีดำนะฮะตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็นตัวสีขาวใสนอกจากนี้นะครับในแพ็กเกจก็ยังมีตัวฝาปิดนะครับซึ่งฝาปิดตัวนี้นะครับเป็นฝาปิดที่มีลำโพงอยู่ในตัวเราสามารถใช้เครื่องเล่นตัวนี้นะครับเล่นได้โดยที่ไม่ต้องต่อลำโพงหรือหูฟังในส่วนของการควบคุมนะครับมีปุ่มมาให้ด้วยกันทั้งหมด5ปุ่มปุ่มเล่นและปุ่มหยุดชั่วคราวปุ่มหยุดการทำงานถอยหลังเดินหน้าและปรับเพิ่มลดเสียงครับสำหรับด้านข้างนะฮะจะมีช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรมาให้1ช่องนะครับมีสวิตช์เปิดปิดบลูทูธนะครับสวิตช์เปิดปิดระบบชาร์จไฟนะครับตัวนี้เราสามารถใช้ฐานชาร์จเข้าไปในเครื่องแล้วก็ชาร์จได้ในตัวของเครื่องเองก็ได้นะครับหรือจะใช้ฐาน 2A 2ก้อนเล่นอย่างเดียวก็ได้หรือจะทำงานโดยเสียบปลั๊กไฟอย่างเดียวก็ได้นะฮะด้านหลังนะครับจะมีแม่เหล็กติดมาให้ทั้ง4มุมนะฮะในการใช้งานเนี่ยเราจะวางไว้ที่โต๊ะก็ได้หรือเราจะเอาไปติดตามกำแพงที่เป็นเหล็กก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับตัวฝาปิดนะฮะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันสามารถเปิดปิดมาได้นะครับทีนี้ความเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้ครับว่าเราสามารถประกบลงไปนะฮะก็จะทำให้เครื่องเล่นของเราเนี่ยนะครับสามารถเล่นเพลงได้ในตัวของมันเองโดยไม่จำเป็นที่จะไปต้องไปต่อลำโพงบลูทูธหรือหูฟังบลูทูธหรือเสียบหูฟังสำหรับสเปคของตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะครับก็รองรับการอ่านแผ่น CD แทบทุกประเภทแผ่น MP3 ก็สามารถทำได้นะครับระบบบลูทูธเป็นระบบเวอร์ชัน 5.0 นะครับซึ่งเป็นบลูทูธแบบตัวส่งสัญญาณคือเป็นการส่งเสียงสัญญาณเข้าสู่ลำโพงบลูทูธหรือหูฟังบลูทูธนะครับแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งเข้ามาเล่นเพลงบนเครื่องเล่นตัวนี้ได้นะครับนอกจากนี้นะฮะตัวเครื่องยังมีระบบ anti shock นะฮะโดยจะมีการบัฟเฟอร์เพลงไว้60วินาทีฉะนั้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวการสั่นขยับนะฮะเพลงที่เราเล่นจะไม่สะดุดอย่างแน่นอนนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเสียงกันดูนะฮะโดยผมจะเทสทั้งลำโพงของเจ้าเครื่องLong Time No See นี้เองนะครับแล้วก็จะลองทำการเชื่อมต่อเข้าลำโพงคลิปของผมตัวนี้ดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับมาลุยกันเลยครับอันนี้เป็นเสียงจากลำโพงของเจ้าตัวลองทามโนซีเลยนะครับเสียงจากเจ้าลำโพงของลองทามโนซีก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองต่อเข้ากับเจ้าตัวลำโพงคลิปกันดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าทำงานได้ดีไหลลื่นไม่มีสะดุดนะครับการเชื่อมต่อก็สามารถทำได้ดีนะฮะโดยสามารถเชื่อมได้ทั้ง
ตัวบลูทูธสปีกเกอร์ก็ดีหรือจะเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธก็สามารถทำได้นะครับใครสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้จากเว็บไซต์ของ NIM Lab นะครับเป็นโปรเจกต์ Kickstarter นะครับของประเทศฮ่องกงนะครับสำหรับคนยุค90ที่หลงไหลในความคลาสสิกของแผ่นซีดีนะครับพลาดไม่ได้กับเจ้า Long Time No See ตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปฟังเพลงเพราะๆจากคุมอิงกันก่อนนะครับสวัสดีครับ